สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกแตงร้านไว้กินเองแบบง่ายๆกันค่ะแตงร้านเราก็ปลูกได้หลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือปลูกไว้กินเองการปลูกไว้กินเองเราก็สามารถปลูกไว้ในกระถางแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาปรุงดินกันก่อนค่ะดินที่เราจะใช้เราก็จะใช้เป็นดินร่วนจากในสวนของเราเลยค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกอะไรก็ได้ค่ะและจะมีขุยมะพร้าวเขาก็จะช่วยให้แตงร้านนั้นงอกดีและทำให้รากนั้นเดินดีด้วยค่ะก่อนที่เราจะใส่ดินไปเราก็ใส่ด้วยกากมะพร้าวสับอีกทีนึงค่ะพืชทุกชนิดเลยเขาก็จะชอบกากมะพร้าวสับเป็นอย่างมากจะช่วยให้รากนั้นเยอะแล้วก็เดินดีด้วยค่ะเมื่อเราใส่ดินเต็มแล้วเราก็จะมาทำการรดน้ำเขาก่อนเลยค่ะเราก็จะรดน้ำเขาให้ชุ่มเลยค่ะก่อนที่เราจะนำเมล็ดแตงร้านมาปลูกค่ะแตงร้านเขาก็จะขึ้นง่ายมากเลยค่ะเราก็จะใช้เวลาเพียงแค่2วันเมล็ดแตงร้านก็จะเริ่มงอกค่ะซองหนึ่งเราก็ปลูกได้หลายกระถางเลยค่ะซองนี้เราก็ซื้อมาปลูกไปหลายหนแล้วค่ะเราค่อยๆทยอยปลูกค่ะเพราะเราปลูกไว้กินเองค่ะเราจะใส่กระถางละ2เมตรค่ะการปลูกในกระถางก็จะดูแลง่ายเรื่องโรคและแมลงก็จะน้อยด้วยค่ะเราสามารถควบคุมเรื่องแมลงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมื่อเราโรยเมล็ดไปแล้วเราก็จะโรยด้วยขุยมะพร้าวทับอีกทีนึงเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นเขาจะได้งอกอย่าง 100% เลยค่ะและหลังจากนี้เราก็จะรดน้ำเขาทุกวันในตอนเช้าๆค่ะประมาณ2วันเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเป็นต้นเลยค่ะแตงร้านเมื่อเขาเริ่มที่จะเป็นต้นเขาจะโตเร็วเป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่ออายุได้10วันเราก็จะมีการให้ปุ๋ยที่เราให้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกหรือจะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยคอกเวลาที่เราให้เราไม่ควรที่จะใส่เยอะจนเกินไปค่ะจะทำให้รากนั้นเน่าได้ค่ะส่วนเรื่องแมลงนั้นก็จะมีพวกเพี้ยและหนอนค่ะเพี้ยก็จะเป็นเพี้ยอ่อนจะชอบมาอยู่ที่ใต้ใบค่ะจะทำให้แตงร้านของเรามีใบที่หงิกและงอได้ค่ะแล้วเขาก็ยังจะมีหนอนช่อนใบค่ะหนอนช่อนใบเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะที่ใบเขาก็จะมีเส้นเป็นขดๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีสมุนไพรมาฉีดไล่เขาค่ะเราปลูกไว้กินเองเราก็จะใช้แค่สมุนไพรมาฉีดๆไล่เขาเราก็จะฉีดเขาทุกๆ3วันเลยค่ะเราทำแบบนี้แมลงก็จะไม่เกิดมาก่อกวนต้นแตงร้านของเราเลยค่ะแตงร้านเวลาที่เขาใกล้จะมีดอกสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือเขาเริ่มที่จะมีหนวดแล้วยอดเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็ควรที่จะทำค้างให้เขาค่ะแตงร้านเมื่อเราปลูกลงกระถางเราก็ควรที่จะวางไว้ที่ดินค่ะเวลาที่รากเขาเยอะเขาก็จะล้นกระถางออกมาค่ะเวลาที่เราวางไว้ที่ดินชื้นๆเขาก็จะสามารถแทงทะลุและเลื้อยลงดินไปหาอาหารได้ค่ะทำให้ต้นแตงร้านของเรามีต้นที่ใหญ่ขึ้นและมีการแตกแขนงที่เพิ่มขึ้นเราก็ควรที่จะมีการทำค้างให้เขาเลื้อยขึ้นไปค่ะเพื่อให้ยอดเขาแตกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ยอดเขาเกาะกับไม้ที่เราทำเอาไว้ค่ะเวลาที่เขาแตกแขนงเยอะๆเราก็จะเอาไม้มาปักเพิ่มค่ะเป็นวิธีการทำค้างแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยค่ะแค่ทำให้เขาแข็งแรงก็พอค่ะก
การทำค้างเราก็จะมีหลากหลายแบบเลยค่ะถ้าประหยัดพื้นที่หน่อยเราก็จะทำให้แคบลงค่ะนี่คือการปลูกแตงร้านไว้กินเองแบบง่ายๆค่ะเราปลูกไว้กินเองเราก็จะได้กินแตงร้านที่ปลอดสารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงอีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ